ค่ะจากตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเรื่องราวกันเข้ามานะคะเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าที่นี่มีสะพานปูนคอนกรีตค่ะก่อสร้างกันมาตั้งแต่ปี2536แล้วนะคะจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า20ปีมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นค่ะให้คุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันค่ะปัญหาใหญ่ที่ว่านี้นะคะก็คือว่าสะพานคอนกรีตเหล่านี้ค่ะกำลังเจอผลกระทบนะคะจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะก็จะเห็นนะคะว่าสภาพของสะพานนั้นชำรุดสุดเสียหายค่ะและเสาต่อหม้อทั้ง4ต้นนั้นก็มีปูนที่แตกร่นออกมาอย่างที่เห็นได้ชัดจนเห็นเหล็กเส้นแบบนี้นะคะชาวบ้านก็กังวลใจค่ะว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงอันตรายจากการสัญจรไปมาด้วยนะคะตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาสะพานนี้ไม่เคยมีการซ่อมแซมหรือว่าบำรุงรักษาเลยค่ะส่งเรื่องนี้ไปยังกรมชลประทานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และก็รับผิดชอบโดยตรงได้รับคำตอบว่ายังไม่มีงบประมาณและอย่างนี้ชาวบ้านจะทำอย่างไรให้คุณผู้ชมมาติดตามได้ในคนบอกข่าวค่ะในพื้นที่ตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงให้เห็นถึงสภาพทรุดโทรมของสะพานที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า20ปีโดยไม่ได้รับการซ่อมแซมขณะเดียวกันเสาต่อหม้อทั้ง4ต้นก็พบว่าเนื้อปูนแตกร้าวและหลุดร่อนจนเห็นเหล็กโผล่ออกมาจากเนื้อปูนร่องรอยการแตกร้าวนี้เริ่มปรากฏเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2554ทำให้ชาวบ้านมีความกังวลใจกับสภาพความแข็งแรงของสะพานจากการตรวจสอบพบว่าสะพานแห่งนี้ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทานเมื่อปี2536ตัวสะพานมีความกว้าง4เมตรยาว60เมตรเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางเชื่อมไปยัง4อำเภอได้แก่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภออุทัยอำเภอนครหลวงและอำเภอภาชีทำให้ในแต่ละวันมีรถยนต์แล่นผ่านสะพานแห่งนี้เป็นจำนวนมากปัญหาตั้งแต่น้ำท่วมพอน้ำท่วมปี54มาเนี่ยจะมีปัญหาแล้วจะได้รับความโคมเทือนคือลักษณะที่ว่าบางทีรถใหญ่ข้ามเนี่ยมันจะมีการสั่นรู้สึกได้เลยต้องใช้เลยครับต้องใช้อย่างมากเลยเส้นนี้มันจะไปออกภาชีได้ไปออกนครหลวงไปทางนี้ได้ฮะมันจะลัดด้วยถ้าคนรู้ทางจะใช้ทางกันเยอะครับแต่บางคนที่คิดว่าจะมีปัญหาก็นั่นแหละมีคืออย่างพวกเราเนี่ยต้องคิดกันแล้วว่าเออมาต่อไปมันจะเป็นยังไงชาวบ้านบอกกับทีมข่าวว่าแต่ละวันมีจำนวนรถวิ่งผ่านค่อนข้างมากและบางครั้งรถยนต์ต้องจอดรอเชิงสะพานเพราะไม่สามารถวิ่งสวนบนสะพานได้อีกทั้งยังพบปัญหาของรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินทำให้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหากปล่อยไว้เช่นนี้สะพานจะชำรุดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่าเพื่อให้ประสานไปยังกรมชลประทานมาดำเนินการตรวจสอบความแข็งแรงของสะพานและหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงหรือจัดการซ่อมแซมแต่ได้รับคำชี้แจงว่าติดขัดในเรื่องงบประมาณมันมีความเสี่ยงฮะเพราะว่าตอนนี้สะพานมันเริ่มผุมันเริ่มพังแล้วมีรถใหญ่วิ่งมากขึ้นมันก็สมควรที่จะต้องทำตั้งนานแล้วครับเพราะว่ามันใช้งานมาหลายปีแล้วสะพานมันก็เริ่มผุเริ่มก่อนอุปกรณ์แบบมันก็เริ่มเสื่อมสภาพฮะมันก็น่าทำตั้งนานแล้วครับตั้งแต่รถสวนกันแล้วก็ไปเฉี่ยวขอบฮะขอบไหลสะพานแล้วมันก็เริ่มหลุดเริ่มร่อนมีทั้งคนในพื้นที่แล้วก็มีคนนอกพื้นที่ด้วยครับที่มาใช้แล้วก็มีทั้งข้างในก็เริ่มมีการก่อสร้างมีหมู่บ้านด้วยมีรถปูนรถขนนู่นขนนี่แบบบรรทุกหินทุกดินอะไรเงี้ยฮะที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่อายุการใช้งานมันน่าจะหมดอายุแล้วนะคิดว่านะประชาชนร้องเรียนมานานแล้วแต่ผมก็ทำเรื่องไปทางอบต.นะอบต.ก็ทำเรื่องไปต่อไปอีกทอดหนึ่งก็ยังเงียบไม่รู้เป็นยังไงก็ว่ายิงตรงแล้วนะยิงตรงไปอบต.ให้อบต.ดำเนินการในต่างจังหวัดหรือว่าทางชลประทานเขาก็ดำเนินการให้หมดอบต.ก็ดำเนินตามนโยบายของผมอะ
ขาก็ไปให้หมดแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังเงียบล่าสุดกรมชลประทานจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของสะพานเพื่อขยายความกว้างให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและนำป้ายประกาศติดแจ้งเตือนห้ามรถที่มีน้ำหนักเกิน18ตันวิ่งผ่านหากฝ่าฝืนอาจทำให้สะพานเสียหายและจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคนบอกข่าว TNN ช่อง16รายงานนี่เป็นสะพานปูคอนกรีตนะคะที่คนในชุมชนเขาใช้เดินทางเชื่อมไปยังสี่อำเภอหลักด้วยกันค่ะเมื่อมีสภาพชำรุดอย่างที่เห็นนี้นะคะก็พยายามที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างที่บอกเขาว่าหนึ่งปัญหาสำคัญนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณที่ยังไม่มีก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันต่อไปเราก็คงจะต้องไปประสานงานกันต่อไปนะคะว่าจะจัดสรรงบประมาณในส่วนไหนของส่วนราชการใดมาช่วยเหลือได้บ้างค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปแล้วอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปเมื่อครู่นี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการติดป้ายประกาศเตือนแล้วก็ห้ามรถบรรทุกที่มีขนาดเกิน18ตันวิ่งในจุดนี้ไม่ฉะนั้นแล้วจะต้องถูกปรับตามกฎหมายค่ะ